สวัสดีค่ะ Handmade by อุบลศรี Channel นะคะวันนี้จะมาทำสร้อยข้อมือให้ดูนะคะตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือคริสตัลนะคะอันนี้เป็นรูปขั้นตอนการทำคร่าวๆนะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตัวนี้เป็นงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบ้านบางหมูหมู่ที่6ตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะงบของกองทุนไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าพระนครใต้เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการทำอาชีพนะคะหาวิทยากรมาสอนให้เราได้ทำออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้ค่ะอันนี้คือไปเรียนมานะคะเป็นวิทยากรมาจากตำบลบางเมืองมาสอนให้นะคะเป็นสร้อยข้อมือจากคริสตัลนะตัวนี้ได้มีให้เลือกหลายสีแต่ที่ทำมาได้เลือกสีชมพูสลับขาวมานะคะคู่สร้อยคอนะคะสร้อยคอคู่กับสร้อยข้อมืออันนี้เป็นสร้อยคอสีแดงเดี๋ยวจะทำกำไรข้อมือที่เป็นสีแดงให้ดูนะคะขั้นตอนแรกก็เริ่มจากเอ็นมองเห็นไหมคะเอ็นก็จะยาวประมาณช่วงแขนเราสุดแขน2ข้างประมาณเมตรหนึ่งทบ2ทบนะคะพอทบ2ทบเราก็จับปลายของมันขึ้นมาปลายมันจับมาไว้ในมือนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเม็ดสีทองนะคะเป็นเม็ดสีทอง100เม็ดสีทองเข้าไป2เม็ดในข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะทางที่เราถนัดร้อยเข้าไป2เม็ดเสร็จแล้วก็หยิบเม็ดสีแดง1เม็ดนะคะแล้วก็ร้อยเข้าไประวังระวังมันหลุดนิดนึงแล้วก็ใช้สีทอง2เม็ดร้อยปิดนะคะจับไว้ดีๆนะระวังมันหลุดกันมันหลุดเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็จับปลายให้ชนกันนะคะจับปลายให้ชนกันแล้วไล่เอ็นลงไปให้เป็นลักษณะนี้นะคะให้ไล่เอ็นให้เป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเราตรงสุดแล้วให้ปลายชนกันแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยสีทอง5เม็ดสีทอง5เม็ดทีนี้เราก็เอาตามที่เราถนัดนะคะคือข้างไหนก็ได้เป็นข้างที่100งานตัวนี้ต้องใส่แว่นนิดนึงนะจะได้ถนัดพอได้5เม็ดนี่นะคะเห็นไหมคะก็หยิบอีกเส้นหนึ่งที่เราถือไว้ร้อยสวนนะคะร้อยสวนให้ออกมาทะลุไปข้างเห็นไหมคะสวนให้ออกมาไขว้กันสวนไขว้กันเลยในรอดช่องเม็ดสีทองนี่นะคะแล้วก็เลื่อนไปให้สุดเลยวิธีการเลื่อนให้สุดที่วิทยากรบอกคือจับปลายไว้ให้เท่ากันเวลาเลื่อนแล้วมันจะไม่ได้ตรงไงคะเริ่มเป็นลักษณะนี้นะนี่เอาว่าเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะขึ้นลายต่อไปนะคะให้ดูพอได้ตัวนี้เราเริ่มจากอันแรกถูกไหมคะยาวนิดนึงนะอันนี้คือตัวเม็ดแรกเดี๋ยวเราจะขึ้น2นะคะเราจะขึ้น2พอเราร้อยสีทองตรงนี้เข้าไปแล้วนะคะ5เมตรเดี๋ยวเราจะขึ้น1เว้น1ก็จับเอ็นข้างที่ถนัดอีกเช่นกันนะคะใส่เม็ดสีทอง1เมตรสีแดง1เมตรงานตอนนี้ต้องถ้าเป็นเด็กรุ่นอาจจะไม่มีปัญหาถ้ามีอายุต้องใส่แว่นนิดนึงนะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เม็ดสีแดง1เมตรนะคะเข้ากับแดง2ทอง3แต่ว่าเราจะสลับกันนะ
ห็นไหมคะนี่5เมตรจับเอ็นข้างอีกข้างนึงนะคะจับประกบจับประกบไว้พอประกบปุ๊บเลื่อนมันจะได้เข้าเลื่อนช่วยได้เยอะเลื่อนมันตรงเดี๋ยวมันก็จะเข้ากดให้มันติดกันไขว้กันนะคะไขว้สวนกันเห็นไหมคะลักษณะนี้นะมองเห็นเห็นไหมไขว้สวนกันแบบนี้นะคะเราก็จับปลายให้ตรงกันเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงไปอาจจะมองลำบากนิดนึงใหม่ๆเนาะเพราะมันยาวแต่คู่นะคะมีอะไรติดมาด้วยจะลักษณะเริ่มเข้าแล้วเราก็กดให้มันตึงนิดนึงแป๊บนึงนะคะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำเม็ดที่3นะคะทีนี้ให้ดูว่าตะกี้เราเริ่มเม็ดที่1นะคะให้2เม็ดเดี๋ยวเราจะมาต่อสีทองที่อยู่ข้างในนี่เห็นไหมคะทองที่อยู่ข้างในเดี๋ยวทำให้ดูต่อก็ร้อยไป5เมตรสีทอง5เมตรนะคะแล้วก็ปลายเอ็นอีกข้างมาสวนกันร้อยสวนสีทองนี้จะทำแบบเดียวกันหมดคือร้อย5เมตรแล้วสวนถ้าเป็นตัวล่างนะคะเสียงนกให้ด้วยนะเสียงนี่นะกบไปชนกันนะคะกบไปตรงกันแล้วเราก็เลื่อนลงไปเห็นไหมคะแล้วก็ดึงให้ตึงนะลักษณะคือต้องให้ตึงขยับไปให้ตึงไม่ต้องแรงเกินเหตุแต่มันก็ลงไปได้นะคะเดี๋ยวจะต่อนะคะนี่เราก็จะเป็น1เม็ดสีทอง2นะคะสีทอง2สีแดง1แล้วก็ต่อด้วยสีทอง2อุ๊ยๆดีดไปไหนแล้วนี่นะคะแล้วเราก็ร้อยสวนกลับมาที่เอ็นจับเอ็นประกบแล้วก็ร้อยสวนต้องใช้เวลานิดนึงนะตัวกันแล้วนะคะก็จับเหมือนเดิมให้ปลายชนกันแล้วก็ลูดลงไปเห็นไหมคะเริ่มเป็นดอกนะเริ่มลักษณะเข้าดอกแล้วแล้วก็เอาถิดสีทอง5เม็ดเหมือนเดิมข้างที่ถนัด105เม็ดสีทองตัว5เม็ดนี่จะทำเหมือนกันทุกครั้งนะคะมันจะเป็นตัวที่อยู่ข้างล่างมันจะทำซ้ำอยู่งั้นแหละจับตรงกันแล้วก็ลูดลง
็จะให้ทุกคนดูว่าลักษณะนี้เห็นไหมคะลักษณะเดียวกันคือเป็น1ดอกแล้วเดี๋ยวเราจะร้อยสีขาวนะคะเห็นไหมคะเป็น1ดอกแล้วพยายามจับเอ็นแล้วจับให้มันตรงกันไว้สีขาวเราจะ101เว้น1ใช่ไหมคะ101เว้น1ทองตัวข้างที่ถนัดเหมือนเดิมสีทอง1เม็ดสีขาว1เม็ดแล้วก็สีทอง1เม็ดสีขาวอีก1เม็ดกบด้วยสีทองเวลาทำหาอะไรมาลองนะทำไมมันจะกระเด็นไปทางไหนก็ไม่รู้เป็นมันเล็กเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมจับเอ็นอีกข้างมาประกบนะคะกบให้ติดกันแล้วก็เลื่อนลงมันเข้าจะง่ายนิดนึงแล้วไอ้ที่ไม่เข้าเราก็ว่ากันก็ไม่เข้าเหมือนกันแหละไม่เข้าเราก็ขยับให้มันเข้าไปเม็ดหนึ่งอันนี้คือจบที่1ดอกนะคะจบที่1ดอกแล้วก็จะทำซ้ำแบบนี้หนหนึ่งไปเรื่อยๆทำเรียกว่าทำซ้ำเป็นดอกลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเพราะนี่คือ1ดอกแล้วเราก็จะเริ่ม1ใหม่นำ1อีกรอบหนึ่งนะคะเลื่อนลงไปคู่นะคะความยาวของเอ็นมันเยอะอยู่ดูตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ยังผ่านคู่นะความยาวมันเยอะหลุดแล้วทีนี้เราใหม่เรามาสวนเคลื่อนไปหน่อยมันยาวแล้วมันเลยเลื่อนลงไปจะสวนกลับมันนะคะทางไหนก็ได้ที่เราถนัดอ่ะได้หมดงบร้องอย่างเลยนี่ทำตอนเย็นเขาได้มาคุยกันได้แล้วเอาไปให้มันชนกันก็เลื่อนลงไปแล้วก็ดึงแล้วก็เอาทอง105เม็ดเหมือนเดิมขั้นด้วยทอง5เม็ดตลอดนะคะทำยากนิดนึงนะมันทั้งยาวทั้งเม็ดเล็กแล้วก็ทองประกบ5เม็ดนะคะแล้วก็สวนอย่างที่บอกนะคะจะสวนกันตลอดของเม็ดทอง5เม็ดเพราะเป็นตัวเขาอยู่ข้างล่างThank you.
ก็รูดลงไปจะให้ดูนะคะเปรียบให้ดูว่าจบ1ดอกลักษณะของ1ดอกเป็นยังไงนะคะของสีชมพูให้ดูนะคะเห็นไหมคะ1เม็ด2เม็ด1เม็ดแล้วก็จบด้วยขาวแล้วเราก็จะเริ่มใหม่อีก1เม็ดเดี๋ยวจะทำให้ดูอีก1ดอกนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรที่อาจารย์เขาทำให้นะคะเห็นไหมคะดูนะคะกลมคือขาวโทษนะกลมกากบาทคือทองลูกปัดคือสี่เหลี่ยมสีขาวคือวงกลมนะคะนี่ลายมันลองดูนะคะขาวจะมาไอ้ตัวขาวนี่จะมาตัวจบดอกพอดีนะคะเห็นไหมคะลักษณะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งดอกนะคะที่เราจบด้วยทองแล้วเราก็มาขึ้นใหม่นะคะทองสองแดงหนึ่งนะคะแล้วก็ทองสองนี่ค่ะแล้วก็เอาอีกเส้นมาไขว้สวนกันอันนี้คือเราขึ้นดอกมาอีกรอบแล้วนะคะอันนี้แล้วเราก็จะทำให้ดูใกล้ๆเลยให้มันได้ดอกหนึ่งเลย ต่อด้วยทองห้านะคะทองห้าทองห้าเม็ดนะคะแล้วก็ร้อยสวนยากอยู่เหมือนกันเนาะเด็กๆก็ตาดีๆทำได้ไวแล้วคนโตก็จะนั่นหน่อยช้าหน่อยนะคะกบทองห้าแล้วนะแต่ยังไม่รูดลงนะคะจะทำให้ดูเป็นทั้งดอกเลยทีนี้เราก็จะเอาทองหนึ่งแดงหนึ่งนะสลับกันเป็นเม็ดที่ขึ้นตรงกลางดอกทองแล้วก็แดงแล้วก็ทองนะมันจะวิ่งอย่างเงี้ยมันจะวิ่งไปว่านั่งทำนี่ต้องห่างๆกันเลยถ้าใครไปทำเป็นกลุ่มมันจะเกี่ยวกันเลยทำคนเดียวที่กว้างตรงกลางมาแล้วตรงกลางจะเป็นสวนกันนะคะจะเอาทองห้าทองห้าเม็ดเราก็สวนกันที่ถนัดนะหันมือที่ถนัดส่วน5เมตรแล้วใช่ไหมเราก็หยิบอีกนี้ก็จะเป็นทองสอง
ทองสองเม็ดแดงหนึ่งเม็ดแล้วก็ทองสองเม็ดแล้วเราก็เอามาสวนกันเหมือนเดิมแล้วก็เอาทอง5เม็ดทอง5เม็ดนะคะอันนี้คือเริ่มชำนาญแล้วนะพอเริ่มชำนาญแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยคือยังไม่ต้องรูดลงไปทำทีเดียวใครไม่ชำนาญก็ต้องทำทีละอันกันพลาดเพราะถ้าผิดแล้วมันต้องมานั่งรื้ออีกแล้วเขาไขว้สวนกันอันนี้กำลังจะจบดอกแล้วนะคะมันจะจบดอกนี่เป็นดอกที่สองแล้วได้แล้วทองห้านี่เราก็จบดอกด้วยการใช้เม็ดทองหนึ่งขาวหนึ่งก็ทองอีกหนึ่งสลับกันขาวหนึ่งนี่ค่ะแล้วเราก็สวนกันเอามาแล้วอุ้ยหลุดสักโคดีเอ็นหลุดมือสีเส้นในสวนหลุดมือสักโคมองเห็นชัดไหมคะเนี่ยเอ็นมันใสเนาะลื่นทองอีก5เม็ดนะคะก็จะหมดครบดอกของชุดหนึ่งปกติก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดจนเท่าข้อมือเราจนตามที่เราต้องการนะคะตัวนี้เป็นงบสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหมู่ที่6บ้านบางหมูตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะสนับสนุนให้เราได้มีอาชีพได้ฝึกทำแล้วจะไปทำสร้างอาชีพได้ค่ะใครทำคล่องๆทำสวยๆก็เป็นอาชีพได้เลยนะคะใหม่ๆอาจจะนั่นหน่อยอ่ะทีนี้ให้ดูนะคะมองเห็นไหมอาจจะรูดลงไปก่อนที่เราร้อยไว้เยอะๆร้อยไว้เป็นพวงๆเนี่ยให้ดูนะคะอย่าค่อยๆถอยไปใกล้ๆอันนี้คือข้างหลังมันนะข้างหลังข้างหน้าจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนให้มันตึง
นะมันจะทุกครั้งข้างล่างมันจะเป็นสีทองหมดเห็นไหมคะสีทองมันจะรองอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเท่ากับสองดอกนะเป็นสองดอกแหละก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามที่เราต้องการนะคะประมาณ10ดอกต่อเห็นไหมคะนี่เป็นสองดอกแหละนะเดี๋ยวสุดท้ายพอเราลงเราก็จะลงด้วยสีขาวมันก็จะพอดีเห็นไหมคะก็ยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูคลิปที่2ต่อนะคะให้ตอนจบนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ